จากกรณีที่มีนายทุนนะครับอ้างสิทธิ์เอกสารนส3กในพื้นที่บ้านหนองตาสนตำบลเขาไม้แก้วมาแสดงแล้วก็พยายามขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่จนมีชาวบ้านเข้าแจ้งความร้องทุกข์รวมทั้งร้องไปยังหลากหลายหน่วยงานแต่ไม่มีหน่วยงานไหนเลี้ยวแลหรือลงมาช่วยเหลือชาวบ้านเลยล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับให้ความสนใจกับข่าวนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บ้านหนองตาสนอีกครั้งไปพบกับคุณยายบุญรอดจิตเอื้อเฟื้ออายุ80ปีก็เล่าว่าพ่อของคุณยายเป็นผู้บุกเบิกทำมาหากินมานานกว่า100ปีแล้วครอบครัวมีลูก9คนตนเองเป็นลูกคนสุดท้องยายบุญรอดเองนะยังเล่าว่าเกิดมาพ่อเนี่ยก็ทำนาทำสวนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเพราะตัวคุณยายบุญรอดเองเนี่ยได้รับการแบ่งเนื้อที่จากคุณพ่อมามากกว่า80ไร่ปัจจุบันก็แบ่งให้ลูกๆไปทำมาหากินคุณยายบุญรอดเปิดเผยทั้งน้ำตาว่ากรณีที่นายทุนมาอ้างเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ยายรู้ยายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลบางครั้งก็นอนน้ำตาไหลออกมาเพราะที่ดินดังกล่าวนะครับเกิดมาตอนนี้ก็ร่วม80ปีแล้วพ่อแม่เนี่ยก็ทำนาทำสวนทำไร่มาโดยตลอดโดยที่ไม่มีใครมาแสดงสิทธิ์เลยแต่ปัจจุบันจู่ๆก็มีนายทุนเนี่ยอ้างเอกสารสิทธิ์แล้วก็ขับไล่ชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยจะทำอย่างไรคุณยายเล่าไปก็ร้องไห้ไปนะครับเขาหมดหนทางแล้วจริงๆเป็นชาวบ้านตาสีตาสาจะไปสู้อะไรกับกลุ่มนายทุนได้นอกจากนี้ทางครอบครัวคุณยายบุญรอดเนี่ยก็ได้พาไปดูโกฏที่บรรจุกระดูกของต้นตระกูลรวมถึงพ่อยายบุญรอดด้วยนะครับเพื่อรู้ว่าตรงนี้เนี่ยทำกินมานานกว่า100ปีแล้วนายกฤษดาลี้หางพายอายุ48ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆพร้อมถ่ายเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.ห้วยใหญ่กับกลุ่มนายทุนที่เข้ามาล้อมรั้วในที่ดินที่ทำกินของญาติพี่น้องตนเองส่วนป้ายที่มีติดตามบ้านของกลุ่มชาวบ้านเกือบทุกหลังนะครับเพื่อแสดงให้นายทุนทราบว่าบรรดาชาวบ้านใช้พื้นที่ดังกล่าวทำมาหากินนานกว่า10ปีหลาย10ปีแล้วต่อให้นายทุนมีเอกสารสิทธิ์นส3กมาแสดงให้ชาวบ้านดูแต่นส3กมันคือสิทธิครอบครองการทำประโยชน์ซึ่งคนที่ทำประโยชน์ปัจจุบันคือชาวบ้านไม่ใช่นายทุนและนส3กเองก็มีข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของนส3กกล่าวไว้ในกฎหมายต่างๆหลายข้อชัดเจนครับอายุเท่าไหร่ครับ879 80ป่ะแล้วก่อนหน้านี้คือพ่อก็อยู่นี่มาตั้งนานแล้วพ่อก็อยู่นี่แม่ก็อยู่นี่ยายก็เกิดที่นี่บริบทตรงนี้มันเป็นยังไงฮะมีอยู่คนเยอะไหมเป็นพื้นที่ยังไงก็มีที่มีลูกแล้วก็มีอยู่บ้านตรงงานนี้เกิดตรงนี้ทำอะไรทำนาอะไรที่แถวนี้มันก็ไม่ได้เป็นป่านะมันเป็นแบบงานป่าแล้วเรามาทำอะไรครับที่เราป่าเล็กๆอ่ะมีต้นไม้เล็กๆมีต้นคงเคลงต้นอีกไก่ต้นเล็กๆทั้งนั้นต้นยางเล็กๆแล้วก็มาทำนาคือพูดง่ายคือเกิดมาก็คือเป็นทำเห็นว่าพ่อทำนาตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้พ่อก็อยู่กับปู่คือเกิดมาก็เห็นว่าพ่อทำนานี่แหละพ่อมาเสียชีวิตนานยังครับไม่ใช่ตายทุกปีใบโบราณบัตรสามสองไม่สาม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 ในใบโบราณนะพูดตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับเหมือนกับเราอยู่มาเกือบพูดตรง80กว่าปีแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีมีเหมือนกับมีบริษัทมาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นของเขาเนี่ยรู้สึกก็ยายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับใจจะขาดบางทีใจเต้นตุ๊กหัวงี้ปวดร้าวไปหมดเลยยายกลัวเส้นประสาทแตกจะตายอ๋อแต่รู้สึกว่าตั้งแต่นี่มาก็จะรู้สึกเครียดมากจริงๆแล้วยายมีที่ดินเยอะไหมที่ทำการเกษตรปัจจุบันนั้นนะก็ของยายดินก็แบ่งให้ลูกแล้วของยายเฉพาะของยายเองก็เหลือเท่าไหร่นะ20กว่าไร่เหรอ8รวมแล้วลูกๆด้วย80กว่าไร่700ไร่นะ700ไร่แต่ก็แบ่งให้ลูกไปแบ่งให้ลูกไปแล้วลูกคนเดียวนะแล้วมีลูกอีกหลายคนนะที่แบ่งออกมาแตกอีกหลายสายตอนนี้คุณยายอยากให้ใครเข้ามาช่วยเหลือแล้วมั้งเรื่องนี้พูดถึงใครช่วยได้ก็ดีคุณยายก็อยากให้มีคนช่วยแต่รู้สึกก็เสียใจใช่ไหมใช่
นึกมายายก็บางทีก็แอบร้องไห้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับยายก็คิดมากนะเพราะพูดง่ายเลยเกิดโดนนั่นไปก็ไม่รู้คือเราก็คือเกิดนี่ต้นกลัวอยู่ต้นกลัวเราอยู่นี่คือไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมไม่รู้จะไปไหนก็อยู่นี่เราอยู่นี่ตายก็ให้ตายอยู่นี่ยายก็คิดเรื่องนั้นไม่อยากนึกเลยก็ให้ทางยายก็ไม่ทุนยายไม่ชอบเลยคือพูดง่ายคือยืนยันว่าตรงนี้คือเป็นที่ของเราเราบุกเบิกแน่ตอนแรกเกิดที่นี่อยากจะตายที่นี่อยากจะตายที่นี่ค่ะที่เห็นว่าที่ของพี่โดนล้อมรั้วเนี่ยใช่ครับดำเนินการไงบ้างครับก็เดี๋ยวก็เราตอนที่ว่าพบเห็นเนื่องจากว่ามีคนชาวบ้านมาแจ้งเราก็คือมีผู้พบเห็นแล้วก็มีการเข้าไปให้เขาหยุดล้อมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาล้อมมาตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่ามาเนี่ยเมื่อตอนประมาณ9-8โมงก็มีคนพบเห็นแล้วเขาล้อมรั้วเราก็เลยไปให้หยุดก็คือเขาก็หยุดแต่เราก็คือจะไปดำเนินการก็คือเราจะไปแจ้งความเพราะตรงนั้นก็คือเป็นที่ของภรรยานะครับก็คือจะไปดำเนินการตามกฎหมายก็คืออย่างน้อยก็ให้เขารู้เพราะว่าเราอะครอบครองทำประโยชน์ซึ่งเราก็มีหลักฐานกี่ปีแล้วที่เราก็เป็น10ปีครับแต่ว่าก็คือเกิน1ปีแน่นอนเพราะเราก็มีหลักฐานหลายอย่างก่อนที่เขาไปร้องเรียนเขาได้มาติดต่อแล้วครับไม่ครับของผมนี่ไม่อยู่ดีเขาไปร้องรู้ไปถ่ายใช่ใช่แล้วในกรณีที่ตามบ้านเรือนที่เขามีป้ายติดเนี่ยครับสาเหตุอะไรครับก็คือชาวบ้านก็คือมีการคุยกันเพราะว่าทางบริษัทอ่ะเขาเอาป้ายมาติดว่าที่ดินแปลงเนี้ยเป็นของบริษัทซึ่งชาวบ้านก็บอกเอ้าบริษัทไม่เคยทำประโยชน์เลยแล้วจะเป็นของบริษัทได้ไงชาวบ้านอยู่มาหลายปีบางคนก็คือเกิน10ปีขึ้นไปนะครับก็เลยเราก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าของเราเพราะว่าเขาอ้างว่าเขามีสิทธิ์มีเอกสารสิทธิ์น.3แต่ก็คือชาวบ้านบอกไม่เคยรู้เพราะว่าคือไม่เคยรู้ตรงที่ว่าเขาไม่เคยมาแสดงตนเพียงแต่ว่ามีแต่คำกล่าวอ้างกฎหมายกับเราก็คือพวกเราก็พร้อมจะมีหลักฐานสู้ในส่วนของเราใช่ครับเพราะเราเคยเราก็แจ้งเขาแล้วไม่ใช่ไม่แจ้งเราก็แจ้งแล้วว่าถ้าเขาถือเอกสารอยู่เขาคิดว่าเอกสารเขาถูกต้องเขาแล้วก็อะไรเขามาแจ้งชาวบ้านเนี่ยครับที่ว่าเขามีนอสามเขามาแจ้งนานยังที่ว่าหรือเขาเพิ่งมาแจ้งมาแจ้งเนี่ยถ้าเกิดไปแจ้งอย่างปากเปล่าหรืออะไรเนี่ยคือเขาก็แจ้งมาหลายครั้งครับมีข้อเสนอได้ไหมครับแจ้งมาแล้วก็มีข้อเสนออะไรครับไม่มีข้อเสนอครับเขาแค่บอกว่าชาวบ้านหาว่าชาวบ้านก็คืออยู่ในที่เขาแล้วก็ให้ออกไปเขาบอกถ้าไม่งั้นก็คือเดี๋ยวเขาจะดำเนินการตามกฎหมายมั่งจะฟ้องมั่งแต่คือหลายปีแล้วก็ไม่เคยมียังไม่มีชาวบ้านคนไหนถูกฟ้องดำเนินคดีและที่ผ่านมานี้เขาดำเนินการอยู่ประมาณสักกี่รายและกี่แปลงนะครับที่ดำเนินการที่ว่ามาล้อมรั้วมาอะไรอย่างนี้อ๋อตอนนี้ก็คืออย่างปัจจุบันนี้ก็คือมีอยู่2แปลงที่เขาเนี่ยก็คือ1ไปเอารถแบ็คโฮไปปรับพื้นที่ด้านหลังของร้านอมราค้าของเก่าซึ่งก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วซึ่งเจ้าของก็คือผู้ครอบครองอยู่เนี่ยก็ไปดำเนินการและอีกแปลงนึงก็คือแปลงตะไคร้แปลงพืชผลทางกสิกรรมนะครับก็ตอนนี้ก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วเพราะว่ามีการไปแจ้งความล่าสุดก็คือของเราแล้วก็ตอนนี้ณปัจจุบันก็คือเมื่อเช้านี่เองก็คือก็ชาวบ้านก็คือโทรมาแจ้งว่าเออนะที่ผมทำอ่ะเพราะว่าชาวบ้านก็เห็นว่าผมปลูกมันปลูกสับปะรดอยู่ก็คือมีการเอารั้วไปล้อมเขาก็เลยเข้าไป
ราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่มาล้อมเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ไปทำประโยชน์ในตรงนี้เขาก็เลยห้ามแล้วก็ทางคนที่มาล้อมเนี่ยก็หยุดแล้วผมก็จะได้ดำเนินตามกฎหมายต่อไปพี่ชื่ออะไรครับ